านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับช่วงนี้ก็นั่นครับจะมีเรื่องราวที่เราต้องพูดคุยกับรถจักรยานกันในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการปรับแต่งหรือซ่อมบำรุงต่างๆกับพี่อ้นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมานะครับช่วงนี้ก็แน่นอนครับเปิดสายนะครับโฟนอินสามารถโทรเข้ามาได้ครับทางหมายเลข02-530-9496-98แล้วก็ SMS นะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านเข้ามาเลยครับช่วงนี้หน้าจออาจจะไม่มีนะครับมาดูในส่วนของ Facebook Live ก่อนนะฮะก็จะมีคำถามมานะครับจากคุณอัตพลนะครับอัตพรท่อที่ร้านอาจารย์ขี่ผ่านด่านได้อย่างสบายใจหรือเปล่าครับอ๋อท่อพูดถึงท่อสูตรใช่ไหมครับของ KR นะครับคืออย่างนี้อาจารย์เรียนอย่างนี้ครับท่อสูตรของ KR เนี่ยจริงๆค่ามาตรฐานของจลที่เขาตั้งไว้เนี่ยคือ105เซนติเบลถูกต้องไหมครับเพราะว่ามกเขาตั้งไว้ที่ตรงนั้นจะถามว่าเสียงเราเกินไหมเราไม่เกินนะจริงๆถ้าเป็นท่อ KR ไม่เกินถ้าเป็นยิ่งเป็นเครื่องยนต์สแตนดาร์ดด้วยเนี่ยจะไม่เกินนะครับแต่ถามว่ามันอยู่ที่ปลายเก็บเสียงเท่านั้นเองที่เราสามารถที่จะเซอร์วิสได้นะครับทำออกไปให้ลูกค้าได้ไม่เกินครับอาจารย์ตอบไม่เกินนะครับตอบโจทย์ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วรถสแตนดาร์ดของ KR เนี่ยเขาก็มีท่อที่แบบเป็นท่อ PDK มาอยู่แล้วด้วยแล้วเขาก็ผ่านค่าเขาเรียกผ่านมาตรฐานเสียงมาแล้วใช่ครับนะฮะแต่ว่าในเรื่องของมาตรฐานไอเสียนี่อีกคนละเรื่องใช่ครับมาตรฐานไอเสียยังไงก็ถ้าเผื่อว่าไปตรวจมันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่จริงๆเนี่ยเมืองไทยมันมีการอนุโลมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นของ2จังหวัดที่มีการต่อทะเบียนอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันผ่านได้ถ้าเกิดว่ามาตรฐานเสียงผ่านใช่ไหมฮะครับมานั้นจริงๆแล้วปลายท่อเนี่ยเรามีการถ้ารถใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ปลายที่ยาวขึ้นได้ถ้าเป็นรถในสนามเนี่ยเราต้องใช้ปลายที่สั้นลงอย่างกรณีในสนามเราใช้10นิ้วครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ใช้งานบนถนนหลวงเนี่ยเราจะใช้อยู่14นิ้วถึง14นิ้วครึ่งนะครับตรงนั้นเสียงจะเงียบลงนะครับแล้วก็ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดครับผมครับไอเทมหน้าจอ GPX Demon นะครับ125สตาร์ทติดยากต้องกดแช่นานๆอะไรอย่างเกิดจากอะไรครับวิธีแก้ไขยังไงครับประมาณ2ปีเนาะก็ต้องเช็คหัวทงหัวเทียนหน่อยจริงๆแล้วตรงนี้มันมีไดครับมันมีไดสตาร์ทตรงนี้เราตรวจเช็คที่แปลงฐานก่อนฐานหมดนะครับเราตรวจเช็คที่แปลงฐานนะครับแล้วก็มาตรวจเช็คที่แบตเตอรี่นะครับมาตรฐานจะอยู่ที่ 12.4 โวลต์นะครับนี่คือถ้าวัดจากใช่ครับมีเครื่องวัดนะครับมิเตอร์วัดเนี่ยวัด 12.4 โวลต์เอาโอมิเตอร์มาวัดใช่วัดเลย 12.4 ถ้าต่ำกว่านั้นเราตรวจสอบแบตเลยนะครับตรวจสอบแบตเตอรี่แล้วก็ดูในวันเดือนปีที่เขาผลิตดูว่าแบตมันเก่าไปไหมแล้วก็ตรวจเวทของไฟชาร์จครับผมตรวจได้ง่ายๆครับเรามีมิเตอร์วัดก็คือสเกลไปที่250แล้วก็หนีบสายไฟเข้าแล้วก็ตำแหน่งแตะลงที่ลงกาวลงกาวนะครับไฟก็จะเด้งเลยบอกว่าขึ้นมาเท่าไหร่นะครับถ้าไฟชาร์จเราปกตินะครับแบตเตอรี่ปกติตรวจสอบที่แปลงฐานแปลงฐานเนี่ยจะเสียไวมากหมดคือถ้าแปลงฐานหมดเราเบิกมาเปลี่ยนเลยใช่แล้วอาการตัวนี้จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าการเช็คจุดนี้จะต้องมีโอเมเตอร์ถูกไหมใช่ครับถ้าใครไม่มีก็ไปจับที่ร้านดูไปที่ศูนย์บริการครับง่ายๆเพราะว่าจริงๆรถตัวนี้ทำไม่ยากทำง่ายหรือว่าร้านซ่อมทั่วไปก็ได้ครับก็คือเราอย่างน้อยเนี่ยเรามีวิชาจากพี่อ้นแล้วว่าถ้าเผื่อว่าเข้าไปที่เขาเนี่ยร้านธรรมดาเนี่ยใช้โอมิเตอร์มันควรที่จะมีตัวเลขขึ้นเท่าไหร่นะอย่างแบตก็12.4ใช่ไหมอย่างตัวชาร์จก็ตั้งสเกลที่250 AC โวลต์ครับผม250 AC โวลต์แล้วก็เข้าไปใช่ตรงนั้นถ้าไม่เข้าใจถ้าน้องๆที่เข้าไปศูนย์บริการหรือไม่เข้าใจเนี่ยสามารถโทรมาได้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้คือสามารถจะสื่อสารกับช่างที่ศูนย์บริการได้ว่ารถตัวนี้ไฟมันจะขึ้นเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราจะมีเหมือนกับเรามีฝ่ายเทคนิคอยู่แล้วครับเรามีข้อมูลอยู่แล้วสำหรับรถตัวนี้นะครับอาจารย์มีอยู่แล้วครับผม SMS ต่อไปมีครับมีไหมถ้าไม่มีก็มาดูทางFacebook Live หน่อยครับเขาบอก KR ที่พี่อ้นพูดถึงเนี่ยใช้ตัว SE หรือเปล่าครับทำเสร็จแล้วจะขายไหมอ๋อมาถึงตัวที่จะมาโชว์อ่ะอ๋อจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ใช่ SE ครับอาจารย์ต้องเรียนอย่างนี้ว่ารถตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นตัวปี95ครับผมตัวเป็นปี95ก็คือรอยต่อปี96นี่แหละครับเป็นปีประมาณรถประมาณ E6 ครับ
ตอนนี้มีการมาร์กอยู่ว่าจะเอาสีไหนเพราะจริงๆทำขึ้นมาถึง3คันนะครับเพราะว่าตอนนี้คันที่ทำอยู่เนี่ยยังรออะไหล่อยู่เป็นบางชิ้นนะครับแล้วก็วางในเรื่องของการสะบัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วที่เขาถามมาว่าเป็นรุ่น SE หรือเปล่าจริงๆแล้วรุ่น SE เนี่ยกับรุ่นธรรมดาแตกต่างกันนะครับอันนี้อาจารย์ให้ความรู้ไว้แล้วกันถ้าเป็น SE จริงๆนะครับ SE ปี98เนี่ยจะมีตำแหน่งยึดท่อเนี่ยจำไว้เลยนะครับว่ารถคาวาซากิ SE เนี่ยจะมีตำแหน่งยึดท่ออยู่ที่แคสซีข้างซ้ายก็คือด้านหลังของขาตั้งข้างนั่นเองจะมีเป็นปุ่มน็อต M6 นะฮะช่วยดูตรงนั้นด้วยถ้าเกิดมีตรงนั้นเสร็จเนี่ยตรงนั้นถือไว้ SE ตัวแท้นะครับแล้วไม่มีขาตั้งกลางนะครับจะเป็น SE ไม่ว่าจะเป็น Servico หรือจะเป็น KR นะครับจะต้องไม่มีจะโทษทีต้องไม่มีขาตั้งกลางแล้วก็มีตำแหน่งน็อต M6 เนี่ยยึดอยู่ฝั่งอยู่ด้านหลังของขาตั้งข้างรุ่นท่อ PTK นั่นเองใช่คือรุ่นท่อ PTK นั่นแหละครับสังเกตง่ายๆนะครับมาจากโรงงานเลยนะใช่การตัดเสริมเติมต่อนะครับคือคำถามนึงคือจะขายไหมจริงๆรถตัวนี้ไม่ได้ขายครับอาจารย์ตอบโจทย์ให้ไม่ได้ขายเพราะว่าทำค่อนข้างจะมีรายละเอียดส่วนมากเลยแหละหลายจุดเพราะว่ามีภาพก็ทยอยลงภาพไปบ้างนะครับแต่ก็ถามว่าขายไหมไม่ได้ขายนะครับแต่ก็ติดตามเฟซอาจารย์ได้นะแต่ว่าจะให้เข้ามาดูว่ารถตัวนี้ได้พัฒนาได้ทำไปถึงตรงไหนแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่แคสซีตัวแรกเลยนะครับหรือยิงทรายไดสีอโนไดมานะครับเสร็จแล้วก็คือเขาเรียกอะไรอะเริ่มทีละจุดทีละจุดทีละจุดเก็บรายละเอียดมาทำมาประมาณ1ปีครับอ่ะเดี๋ยวรอเสร็จแล้วมาดูรายการได้ครับผมได้ครับพี่ก๊อฟครับได้ครับผมดูเอเซียทั้งหน้าจอดีกว่าครับ GSX R 1000ครับกับ S 1000 WR ตัวไหนน่าเล่นครับโอ้โหตัวนี้ก็ GSX R 1000ราคาเท่าไหร่600,000กว่าบาทเดี๋ยวนะ GSX R 1000นี่มันเป็นตัวนักเก็ตจริงครับตัวสปอร์ตรหัส R คือสปอร์ตรหัส S คือนักเก็ตครับถ้าเป็น F ก็คือเป็นตัวทัวริงใช่ถ้าเป็นถ้าเรื่องของความสดใช่ไหมก็น่าจะเป็นตัว GSX R ที่มันมีการเปลี่ยนโฉมแล้วก็มันมีการใส่เทคโนโลยีเข้าไปไม่ว่าจะเป็นระบบกระเทือนหน้าที่มาเป็นแบบซับแทงแล้วนะฮะแล้วก็มีโหมดให้ปรับเล่นในขณะเดียวกันไอ้ตัว GSX R ตัวนี้มีเปิด2ตัวนะมีตัว A กับตัวธรรมดาใช่มี2ตัวที่แบบเป็นถ้าเป็นตัว A ถ้าเป็นตัว A เนี่ยมัน789 789,000 บาทถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมัน679ตัวธรรมดานี่คือปรับอะไรไม่ค่อยได้ไม่โชว์ว่ามีซับแท้งไงมีซับแท้งมี2ตัวเพราะถ้าเป็นถ้าเล่นก็ต้องเล่นตัวท็อปเพราะว่าถ้าจะเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบกับตัวท็อปใช่ไหมใช่ท็อปกับท็อปเพราะว่า S1000RR เนี่ยก็ราคาเท่าไหร่800,000กว่า800,000กว่าในขณะที่ GSX R 1000ตัวท็อปอยู่ที่700,000กว่าจะถูกกว่า789แตกต่างที่ระบบกระเทือนถึงแม้ว่าตัวซูซูกิ GSX R จะมีระบบกระเทือนแบบซับแท้งแล้วแต่ว่า S1000RR มันยังเป็นระบบเค้าเรียกอะไรไฟฟ้าอย่าดูถูกมันนะคำว่าอีช็อคอัพของซาร์สเนี่ยบางคนน่ะเอาซาร์สไปใส่ต่างรุ่นแล้วเกิดความกระด้างเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ของมันแต่ว่าเนี่ยเขาอยู่ในที่ของเขาสำหรับ BMW X1000 ถามว่าตัวไหนน่าเล่นเหรอเทคโนโลยีตอนเนี้ยณตอนนี้ก็ต้องดันรถที่มันเปิดตัวใหม่รถสดนะรถสดไปก่อนเพราะถ้าเราซื้อ BMW ตอนเนี้ยพอเขาเปลี่ยนโฉมแล้วมีวิธีปีหน้าเปลี่ยนไหมพอเขาเปลี่ยนเป็นรถตัวใหม่ขึ้นมามีเทคโนโลยีที่มันซื้อมาถึงว่าเราซื้อ800,000กว่าก็จริงอ่ะตัวใหม่อาจจะแพงกว่ามัน 3-4 หมื่นอย่างเงี้ยมันก็มีผลต่อจิตใจเหมือนกันนะเวลาซื้อปุ๊บแล้วออกตัวใหม่ว่าทำไมเราไม่รอเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นนะตอนเนี้ยถ้าชอบ BM นะผมให้รอแต่ได้เทียบนะตอนเนี้ยไปขี่ GSX R 1000เลยถูกต้องต้องเป็นรหัส A นะนะต้องเป็นรหัส A จะเป็นออปชั่นที่มาพร้อม789เล่นทั้งทีเล่นตัวนั้นไปเลยเพราะว่าถ้าเป็นตัวถูกอ่ะโหมดเมิร์ดอะไรก็ปรับไม่ได้ใช่ระบบกระเทือนหน้าก็ไม่มีซับแทงถูกต้องใช่ไหมแต่นี่คือตัวท็อปมีเลยคือเขาทำออกมาตีไอตัวเซเล็กเทนกันนะจะว่าไปนะตัวสูตัวเนี้ยนะครับถ้าแฟนมันแท้สูเปลี่ยนโฉมอยู่แล้วเพราะว่าโฉมเนี้ยมันนานแล้วเพราะฉะนั้นให้รอนะครับหมายถึงว่าตัว BM ถ้าใครแฟนมันแท้ BM ให้รอเพราะว่ามันเปลี่ยนโฉมแน่นอนแต่ถ้าจะเอาความสดแบบโอ้ยมีตังค์อยากซื้อแล้วจัดสูไปก่อนยังไงก็สดที่สุดในตอนนี้ละเวฟ 125i ครับประวานไฟเบรกเป็นหลอดไฟหรือ LED ครับตัวใหม่หรือเปล่าครับประวานคือตัวนี้ 125i ประวานก็คือมันมีตัวแรกแล้วตัวใหม่ด้วยหน้ามันครับคือถ้าเป็นตัวใหม่มันจะปรับมาแล้วครับจะอัพมาแล้วเป็น LED เหรอใช่ไม่ครับจริงๆแล้วไฟเนี่ยรายละเอียดไฟเนี่ยเขาจะเปลี่ยนโดยที่เขาไม่แจ้งเรานะครับถ้าเป็นรุ่นแรกเขาจะเป็นไฟธรรมดาแต่ถ้าเป็นตัวใหม่แล้วเนี่ยอาจจะอัพมาแล้วก็ได้นะครับรายละเอียดตรงนี้อาจารย์ยังต้องดูที่คือฝ่ายเทคนิคเขาไม่ได้แจ้งมานะครับตรงนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆถ้าอยากรู้จริงก็
ส่องมันก็เห็นครับว่า LED กับหลอดมันต่างกันแล้วมันต่างกันอยู่แล้วครับมองเข้าไปก็เห็นแล้วครับ LED มันจะเป็นแค่เม็ดเล็กๆแค่ไฟเม็ดเล็กๆนะครับถ้าเป็นหลอดก็คือว่าเห็นเป็นหัวหลอดไฟเลยนั่นแหละคือหลอดแต่ถ้ามองแล้วไม่เห็นหลอดไฟนะครับจะเป็นแผงเป็นหลอดเล็กๆเป็นเหมือนกับหัวไฟเล็กๆก็คือ LED คือมันจะเป็นเส้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วรายละเอียดตรงเกี่ยวกับไฟเนี่ยคือเขาจะแจ้งอยู่แล้วครับในโบรชัวร์ว่ารายละเอียดส่วนเล็กส่วนน้อยเนี่ยเขายังไม่เขาจะเปลี่ยนโดยที่เขาไม่แจ้งล่วงหน้าต้องเป็นโหมดนี้นะเพราะว่าตรงนี้ต้องขออภัยด้วยครับผมมาดูทางไลฟ์สดบ้างครับคุณอนุชาติครับบอกว่าจากแต่คุณทศโคราชนะครับเสื้อสูบออร์แกนิกยังมีขายอยู่ไหมครับอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นเสื้อสูบของ KR ใช่ไหมครับอภิชาติอภิชาติครับจริงๆมีครับบ้านอาจารย์ยังมีอยู่ครับยังติดต่อมาได้แต่ว่าอย่างกรณีอย่างเรียนอย่างนี้เรื่องของวันนี้อาจารย์กำลังเทสอยู่ในเรื่องของลูก59มิลนะครับแต่ในพินล็อกของแหวนลูกสูบเนี่ยในระยะห่าง29มิลนะครับคือลูกสูบ KR แต่ในส่วนของ22มิลเนี่ยนะครับคือตำแหน่งเสื้อที่เราได้มานะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าของนอกนะครับของมาเลเซียทีนี้กำลังเทสอยู่กำลังจัดระเบียบของลูกสูบอยู่นะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าให้รอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ตรงตัวเนี่ยเราต้องอยู่ในพินล็อกที่22มิลนะครับผมมีครับแต่ว่าให้รอนิดนึงอาจารย์กำลังเทสอยู่ครับผมสรุปว่ามีเอาเบอร์พี่อ้นขึ้นหน่อยเร็วได้ครับเขาน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนี่ใช่ครับอภิชาติลูกศิษย์ครับอภิชาติพันโคกล้างในลูกศิษย์ผมเองเขาบอกว่าปั๊มอดีลีนครับใส่ CB 650ได้ไหมราคางบน้อยใส่ได้ครับนะครับอะดรีนาลีนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่1ตัวเลือกเป็นตัวเลือกที่ราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพใช้ได้นะครับในระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะก็คือถ้าอย่างก็เผื่อนิดนึงนะขับขี่ไม่ใช่แบบเอาชีวิตไปฝากไว้กับรถไปฝากไว้กับออปชันเสริมใช่ไหมแม้แต่เดิมๆเนี่ยคือถ้าเราขับขี่ด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นอ่ะอะไรขี่ได้ทั้งนั้นแหละแต่ขอแบบเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพนิดนึงนะครับอ่ะบิ๊กสกูตเตอร์ของ SYM น่าใช้ไหมครับตัวไหนครับ Joymax Maxim นะครับตัวไหนล่ะน่าใช้มี2ตัวมีตัว Maxim แล้วมั้งที่ตัวใหญ่หน่อยใช่ไหมมันต้องดู CC Maxim 400 Joymax มัน300ก็เลือก300กับ400ถามว่าน่าใช้ไหมก็น่าใช้ครับรถตัวนี้เป็นรถไต้หวันซึ่งเป็นเขาบอกว่าตัวนี้ก็ขายที่ยุโรปด้วยนะครับ Maxim กับตัว Joymax คุณภาพก็ไม่ได้ต่างกับรถญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่ในเรื่องผมมองว่าในเรื่องของวัสดุดีกว่าเพราะดูแล้วจะวัสดุดูของน้ำหนักรถขนาดนั้นหนักก็มันก็หนักอยู่นะมันก็หนักเกินที่จะเป็นสกูตเตอร์รถ 400cc ก็สามารถทำความเร็วได้ร้อยกว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับ2ตัวนี้ก็มีตัว Maxim กับตัว Joymax แล้วกันเลือกเอาดูว่าจะเอาตัวไหนนะครับทรงก็เป็นสปอร์ตนิดๆนะครับแต่ว่าการประกอบอะไรต่างๆมันอาจจะสู้รถญี่ปุ่นไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่นิดหน่อยเพราะว่ารถตัวนี้เขาขายที่ยุโรปไปแล้วชื่อเสียงก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่มีธรรมดาเคยมาเซอร์วิสที่ร้านครับพี่ก๊อฟครับในเรื่องของตัวกองน้ำมันเครื่องในเรื่องของน้ำมันเครื่องต่างๆเนี่ยเซอร์วิสง่ายครับตัวนี้ไม่ยากเพราะว่าศูนย์เขาอยู่ตรงรัชดาศูนย์เก่าเขานะครับอยู่รัชดาแล้วก็มีตรงแครายใช่แล้วก็ตรงหัวลำโพงครับผมก็คือเคยเอามาเซอร์วิสเลยเพราะว่าฝ่ายช่างเขาแหละเอามาดูมาเหมือนกับมาดูพัฒนากันอ่ะก็ในเรื่องของท่อและเรื่องของน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ตัวกองก็โอเคเซอร์วิสง่ายครับดีครับใช้ได้ครับวิ่งได้ครับผมดู SUV ทางหน้าจอครับ R1M ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ R1M ก็ล้านกว่าล้านเท่าไหร่อ่ะล้าน3ล้าน4ป่ะไม่แน่ใจ R1M อ่ะเพราะตลาด R1M นี่เราก็ไม่ค่อยได้ไปเจาะกันนะใช่น้อยคนจะสั่งใช่น้อยคน R1M จาก Yamaha แต่ว่าความแตกต่างระหว่าง R1 กับ R1M เนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุที่ใช้ประมาณล้าน2ครับล้าน2ล้านหนึ่งเก้าเก้าเก้าถังน้ำมันก็เป็นถังน้ำมันอลูมิเนียมใช่ไหมฮะแล้วก็มีทั้งเรื่องระบบ ECU ใหม่แล้วก็พวกระบบไอชุดคาร์บอนไฟเบอร์ที่มาแทนกับพวกไฟเบอร์ธรรมดาไปจนถึงมีระบบ GPS ที่สามารถปรับแต่งโหมดได้นะฮะความแตกต่างอยู่นั้นครับประมาณล้านสองถ้ามีงบก็จัดไปได้ความเบาได้เทคโนโลยีมาได้ความจัดจ้านได้ทุกอย่างลองมาแล้ว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 ครับลองในสนามช้างด้วยเวฟ110ไอครับใส่สเตอร์14 30อยากแรงทำอะไรอีกดีครับ14 30เวฟ110ไอใช่ไหมครับครับเป็นรถสแตนดาร์ดเลยหรือเปล่าครับถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดจริงๆแล้วเตอร์หลังจะเล็กไปนะเพราะว่าจริงๆเวทเดิมเขาจะต้องอยู่ประมาณ34นะ34ต้องเวทจริงๆแล้วลง30เนี่ย
คุณก็เกียร์เนี่ยมันจะยาวขึ้นมาอยู่แล้วครับแต่ละเกียร์เนี่ยดันโลนี่ยันโลแน่นอนเพราะว่ายาวยาวมากเลยจริงๆมันมีลูกเล่นนิดๆหน่อยๆอาจารย์จะแนะนำอย่างนี้ครับในเรื่องของสายออกซิเจนเซนเตอร์เนี่ยคือสาย O2 เนี่ยจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันจะอยู่ใกล้ในรูของท่อไอเสียมากไปนิดนึงสามารถลองแหวนได้นะครับแหวนตัวเนี้ยมันก็คือแหวนรองจากน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับของ Honda นั่นเองเป็นแหวนแท้นะคุณสามารถเบิกมาเสริมได้นะครับคือจะทำให้ออกซิเจนเนี่ยเราร้อนช้าแล้วมันก็ตัดได้ลึกขึ้นนิดนึงครับเอาแค่นี้ละนิดเดียวนะครับเสริมได้ถึง2ตัวนะนี่ถ้าน้องๆมีบรรยากาศนะครับลองดูลองดูถ้าเหงาๆเนี่ยก็จับ2ตัวเหงาๆนั่งขาเครื่องขานะใส่ไปทั้ง2ตัวนี่อันนี้อาจารย์ไม่ได้ให้เป็นโมดิฟายนะคือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับฝากไว้นะครับสำหรับเวฟ 110i ซึ่ง CC ในตัวเองก็มีน้อยอยู่แล้วนะแต่เราก็ยังอยากที่จะมีบรรยากาศกับพี่ๆเขาอย่างรุ่น125หรืออะไรเงี้ยแต่พอเราดันกันจริงๆเนี่ย110มานะเพราะตัวเขาเบาแล้วในเรื่องของห้องเครื่องเขาเนี่ยแคบกว่า125 125เนี่ยห้องเครื่องเขาใหญ่เวลาเปลี่ยนเกียร์ทีเขาจะดังไอ้ตัวนี้เงียบแล้วเดินเงียบแล้วเดินตัวนี้มีบรรยากาศกว่ามีบรรยากาศมีบรรยากาศเข้าใหม่แล้วครับครับมีอะไรฝากด้วยอ่ะหน้าจอมีไหมครับถ้ามีหน้าจอดูทางFacebook Live นะครับครับคุณเลวัตครับถามว่าอาจารย์อ้นรับฟิตเครื่องยนต์ Honda JX 110ไหมถ้าใช้อะไหล่แท้ทั้งหมดราคาประมาณเท่าไหร่อ๋อตอบอย่างนี้ครับในเรื่องของการฟิตเครื่องยนต์เนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ก็รับหมดแหละครับเพียงแต่ว่าในการที่เราจะหาอะไหล่อันนี้เรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคือทำความเข้าใจกันก่อนการที่เราจะหาอะไหล่หรือว่าเราจะเบิกอะไหล่อย่างของแท้หรือของนำเข้าเนี่ยเอาง่ายๆเลยมันต้องใช้เวลาครับผมแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนนี้อาจารย์ติดงานอยู่ในเรื่องของ KR อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเหล่ายกคันเลยเนี่ยตอนนี้อยู่3คันซึ่งเป็นรถที่ทำค่อนข้างเยอะซึ่งจะมีเวลาอีกคิวอาจจะนานหน่อยนะครับถ้ามีร้านใกล้บ้านอาจารย์แนะนำได้นะครับในเรื่องของอะไหล่เราสามารถแนะนำร้านอะไหล่ในกรุงเทพได้นะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็แนะนำอะไหล่ที่อยู่ต่างจังหวัดได้ครับผมคือเราปรึกษากันนะครับเราอยู่ร่วมกันแล้วก็เราให้ความรู้กันได้ครับอาจารย์โทรมาปรึกษาเลยขึ้นเบอร์พี่อ้นไว้โทรมาได้เลยครับผมยินดีครับมาดูไอเทมหน้าจอครับผมว่าจะซื้อ CB 650นะครับขอคำแนะนำหน่อยครับอะไรอ่ะดูไม่เป็นครับก็ถ้าซื้อมือหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากแค่มาก็ขี่อย่างเดียวครับต้องถามว่าตอนนี้ขี่รถอะไรอยู่ขี่รถเป็นไหมนะครับจะขี่ CB 650 CB 650ก็คือตัว Naked นะครับจะเป็น Naked Bike ตัว2017ตัวล่าสุดแน่นอนว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีการปรับอัพเซตขึ้นมาใหม่ทำให้มีความสนุกสนานเร้าใจมากยิ่งขึ้นกับการบิดคันเร่งทอร์กที่เพิ่มขึ้นม้าที่เพิ่มขึ้น4ตัวนะครับเพราะนั้นเรื่องของพละกำลังที่จากแต่ก่อนที่บอกว่าทำไมห้อยทำไมเหี่ยวตอนนี้ครับถูกปรับขึ้นมาให้จี๊ดจ๊าดมากกว่าเดิมแล้วก็ขับขี่ได้สนุกแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปนะครับถามว่าจะซื้อตัวนี้ใหม่ป้ายแดงดีครับถ้าซื้อมือสองก็ต้องไปดูในเรื่องของสภาพรถไปดูตัวรถไปดูน็อตไปดูเช็คต่างๆรถล้มไหมดูจุดมงจุดมาร์กเยอะแยะแต่ถ้าซื้อรถป้ายแดงฟันธงตัวนี้ขี่ได้สนุกมันสีสูบเสียงหวานเสียงเพาะนะครับแล้วก็มีออปชันเสริมของแต่งได้เยอะแยะมากมายนี่นะครับประมาณนั้นช่วงนี้มีไหมทิ้งพี่คู่แล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับรายการสปีดเดอร์ในช่วงหน้าครับ